วันนี้เราจะคุยกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับประเทศเมียนมานะครับและแขกรับเชิญของเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สอนด้านนี้นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดรดูลยภาคปรีชารัตนสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณปื้มครับครับก็วันนี้มีมีหนังสือซึ่งจะแนะนาให้ท่านผู้ชมรู้จักหลายคนอาจจะอาจจะติดตามผลงานอาจารย์แล้วก็ รู้อาจารย์เขียนเล่มนี้ออกมาแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เคยนํามาโปรโมทในรายการในวันนี้ก็เลยจะถามถ่ายถึงหนังสือเล่มนี้หนึ่งเข้าใจว่าตอนนี้หนังสือเล่มนี้วางขายคือในในแบบออนไลน์ใช่ไหมในออนไลน์ในอเมซอนนะครับแล้วก็ในร้านหนังสือชั้นนําตามทวีปสําคัญสาค,คัญรอบโลกอยู่อ๋ <นะ S 1> อก็คือโกอินเตอร์โกอินเตอร์อยู่ครับ <laughs> อ๋ออาจารย์ดูเลยพาดโกอินเตอร์ในหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับใช่ครับชื่อหนังสือคือ the politics of f e d e r a l i z a t i o n in m y a เมียนมาครับนะครับพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ร l e เล e นะครับแล้วก็แล้วก็วางขายซื้อได้ชื่อชื่อหนังสือ The Politics of Federalization in Myanmar อธิบายนิดนึงไหมว่ามันเกี่ยวกับอะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการเมืองสหพันธ์พิวััรในเมียนมานะครับคือผมกำลังศึกษาเรื่องของการสร้างสหพันธรัฐในเมียนมาว่ามันมีปัจจัยมีลักษณะอย่างไร คือต้องนํานเรียนคุณปื้มสักนิดนึงว่าการสร้างรัฐในเมียนมาเนี่ยโดยเฉพาะการออกแบบสาพันธรัฐคือเอาดินแดนาชาติพันธุ์พม่าทแท้มาควบรวมกับอนาบริเวณชายแดนภูเขาของชนชาติพันธุ์มันมีการถกเถียงอภิปรายนะครับตั้ราวๆปี1947นะครับโดยเฉพาะสนธิสัญญาปางหลงนะครับแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ1947นะครับ และที่พอเมียนมาได้รับเอกราชจากอังกฤษเนี่ยประเด็นนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่นะครับมีการจัดสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงต้นปี1962เกิดเหตุไม่คาดฝันคือในพลเนวินก่อรัฐประหารยึดอำนาจแล้วก็มีการจับกลุมผู้นำชาติพันธ์ แล้วก็ทําให้การพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบสาพันธรัฐมันจมดับหายไปในประวัติศาสตร์การเมืองเมียนมายุคหลังเอกราชมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีเลยนะครับตั้งตั้งแต่สมัยยึดอานาจยึดอานาจครับคส1962 1962หครับเหตุผลของกองทัพส่วนหนึ่งก็เพราะว่ายึดอํานาจเพราะการการแตกกระจายของสหภาพเมียนมาไม่ให้เกิดรัฐเอกราชสมัยใหม่ S <S ไม่ให้เกิดรัฐเอกรัชษอิสระไม่ให้มีการแยกดินแดนเข,เขาใช้ข้ออ้างว่าเขาหวาด,ดกลัวหวาดระแวงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่ federalization จนมีการแยกดินแดนถูกต้องครับทหารเมียนมาหวาดระแวงว่า federalism หรือสหพันธรัฐนิยมเนี่ยสัมพันธ์กับการแบ่งแยกดินแดนนะครับเขาก็เลยมายึดอํานาจแล้วก็ทําให้สหพันธรัฐเนี่ยมันมันจมดับหายไปในประเทศนี้จนกระทั่งมาตกลาว ปี2011ซึ่งเป็นช่วงการเมืองเมียนมาระยะเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่เปิดประเทศมีกระแสประชาธิปไตยเป็นอย่างมากเลยสหพันธรัฐค่อยฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ถูกถกเถียงในวงกว้างเลยมีการเจรจาสันติภาพแล้วก็คุยเรื่องการสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยในหนังสือเล่มนี้ต้องการพิจารณาว่ามีสาเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้สหพันธรัฐมันฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับข้อโต้เถียงของผมก็คือมีปัจจัยอย่างน้อย3ส่วน หนึ่งก็คือในรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยนะครับมีการออกแบบพัฒนารัฐธรรมนูญตั้งแต่ช่วง1993มีการทําข้อตกลงหยุดยิงซึ่งเป็นส่วนสําคัญของอาการบริหารจัดก,การความขัดแยง้งและส่วนสุดท้ายก็คือมีรถแมพเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย